หูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทำไมสามสีไม่ยอมอาบน้ำหูยาวกับเพื่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องของแมวสามสีที่เพื่อนๆไม่ยอมเล่นด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเช้าวันหนึ่งที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวหนูจี๊ดตัวนุ่มวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานตอนที่วิ่งเล่นกันอยู่นั้นทันทีที่สามสีวิ่งเข้ามาเพื่อนๆตกใจรีบวิ่งหนีออกไปคนละทิศคนละทางตัวนุ่มเราไปเล่นชิงช้าทางนู้นกันเถอะดีเหมือนกันหนูจี๊ดฉันไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกเลยอ้าวจะไปไหนกันล่ะกรรมกรกรรมกรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยหูยาวทำไมเพื่อนๆถึงไม่เล่นกับสามสีเลยนะเข้าไปใกล้ทีไรก็หนีกันไปหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะสามสีตอนนั้นเองหูยาวได้กลิ่นแปลกๆออกมาจากตัวของสามสีฉันรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนๆถึงหนีไปฮะทำไมหลังหูยาวก็สามสีมีกลิ่นตุตุไม่สะอาดเลยนี่ไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วล่ะเมียวกี่วันกันนั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10วันได้แล้วล่ะก็สามสีไม่ชอบอาบน้ำนี่นาไม่อาบน้ำแบบเนี้ยเลยไม่มีใครเล่นด้วยนะสิหลายวันผ่านไปไม่มีใครเล่นกับสามสีอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งหุยคันทำไมฉันถึงคันไปหมดทั้งตัวแบบนี้ไม่ไหวแล้วโอ้ยสามสีมีอาการคันไปทั้งตัวจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจอาบน้ำแล้วมาโรงเรียนด้วยความสดชื่นแจ่มใสเพื่อนๆ เลยกลับมาเล่นกับสามสีอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมขอบใจมากนะหูยาวที่บอกฉันตรงๆเรื่องที่เพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยเพราะว่าฉันตัวเหม็นน่ะฉันดีใจนะที่ตอนนี้สามสีตัวหอมแล้วทำไมสามสีถึงยอมอาบน้ำทั้งที่ไม่ชอบล่ะ ไม่บอกหรอกนะมันเป็นความลับของแมวชื่อสามสีน่ะบอกหน่อยนะบอกก็ได้เพราะว่าอาบน้ำแล้วตัวหอมไม่คันแล้วเพื่อนๆก็ยอมมาเล่นด้วยยังไงล่ะหูยาวเข้าใจแล้วอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายใจเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยฟังเรื่องเล่าของสามสีแล้วเด็กๆอย่าขี้เกียจอาบน้ำกันนะครับ